สวัสดีค่ะพลอยมอนนะคะพบกันเช้าวันที่24มีนาคม2024กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะคะวีคนี้เนี่ยสาวก Apple ก็น่าจะรอคอยกันนะคะสำหรับการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้รวมไปถึงข่าวที่ว่า Apple เขาซื้อ AI เข้ามาใช้ในอุปกรณ์รุ่นใหม่รวมไปถึง iPhone 16เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Apple ซื้อกิจการ Darwin AI นะคะเตรียมเอามาเสริมทับ AI ให้กับ Apple เพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะมาร์เกอร์แมนเขาเผยว่า Apple ได้ซื้อกิจการบริษัท Darwin AI สัญชาติแคนาดาแล้วนะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนา AI ใช้ตรวจสอบการผลิตชิ้นส่วนในสายการผลิตและพัฒนา AI ระบบเล็กๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยบัญชีโซเชียลมีเดียของ Darwin AI ก็ถูกปิดไปแล้วนะคะหลังจากที่ Apple เข้าซื้อกิจการและทีมงานของ Darwin AI เองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ย้ายเข้ามาทำงานกับ Apple ในพาร์ทของ AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและด้าน MacRumors เองเขาก็ออกมาเผยนะคะว่าถ้า Apple ต้องการแข่งขันกับ Microsoft หรือว่า OpenAI รวมไปถึงบริษัทอื่นๆเนี่ย Apple จะต้องพัฒนา Generative AI เป็นของตัวเองแล้วก็ใส่เข้าไปในสินค้าของตัวเองด้วยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันใน iOS 18นะคะที่มีข่าวลือว่า Apple จะนำ AI มาเพิ่มความสามารถให้กับ Siri Apple Music หรือว่า iMessage รวมถึงแอปอื่นๆยังไงก็มารอดูกันนะคะว่าจะทำได้จริงไหมและจะทำได้ขนาดไหนในยุคแห่ง AI ของปี2024นี้ค่ะยังอยู่กันที่ข่าว AI นะคะ Apple ได้เจรจากับ Google เรื่องการซื้อไลเซนส์ Gemini เข้ามาใส่ใน iPhone นะคะซึ่งเร็วสุดเนี่ยก็น่าจะเป็น iPhone 16รุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ค่ะBloomberg เผยว่าในตอนนี้นะคะ Apple ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาและหาพาร์ทเนอร์อยู่และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำข้อตกลงว่ารูปแบบการนำ AI มาใส่เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ Google เขาก็เคยประกาศความร่วมมือกับ Samsung เรื่องการนำบางฟีเจอร์ของ Gemini มาใส่ใน Galaxy S 24โดยที่ Gemini ในตอนนี้เนี่ยมีอยู่3เวอร์ชันด้วยกันนะคะก็คือ Gemini Nano Gemini Pro แล้วก็ Gemini Ultra นั่นเองค่ะสำหรับข้อมูลรายงานในวันนี้เนี่ยว่า Apple น่าจะยังคงไม่เปิดเผยในงาน WWDC 2024นะคะที่เป็นงานเปิดตัวซอฟต์แวร์รุ่นใหม่เพราะว่า Apple เองก็ยังมีตัวเลือก Generative AI อีกหลายค่ายเช่นกันยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าดีลนี้เนี่ยจะไปจบที่ค่ายไหนนั่นเองค่ะ Apple เตรียมวางแผนเปลี่ยนชื่อ Apple ID ไปเป็น Apple Account และคาดว่าจะเริ่มใช้ใน iOS 18เป็นต้นไปค่ะเกอร์แมนเขาเผยว่า Apple Account จะเริ่มถูกนำมาใช้งานในซอฟต์แวร์อัปเดตที่จะปล่อยให้เราได้อัปเดตกันในช่วงปลายปี2024นี้นะคะสำหรับชื่อ Apple Account นี้นะคะ Apple เขาใช้ตั้งชื่อในเมนูการตั้งค่ายอดคงเหลือบัญชี Apple ของผู้ใช้และถ้าหากว่า Apple ใช้ชื่อ Apple Account แล้วก็จะทำการยกเลิกใช้ชื่อ Apple ID ไปเลยหลังจากที่ถูกใช้มานานกว่า20ปีค่ะซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าทำไม Apple ถึงเตรียมที่จะเปลี่ยนชื่อจาก Apple ID ไปเป็น Apple Account แต่คาดการว่า Apple Account ก็น่าจะเป็นเมสเสจที่สื่อถึงบัญชีการใช้งานของผู้ใช้แบบตรงๆมากกว่า Apple ID นั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่มหากาพย์ข่าวลือ iPad รุ่นใหม่กันบ้างนะคะเริ่มกันที่ iPad Air กันก่อนเลยข่าวนี้เนี่ยบอกว่า iPad Air รุ่นถัดไปอาจจะได้เปลี่ยนไปใช้หน้าจอ OLED ตามหลัง iPad Pro ค่ะThe Electได้รายงานข้อมูลคาดการเกี่ยวกับเรื่องการใช้หน้าจอ OLED ใน iPad นะคะว่า iPad Air รุ่นปี2028จะได้อัปเกรดไปใช้หน้าจอ OLED แบบ Single Stack Tandem แตกต่างจากของ iPad Pro ที่ใช้แบบ Two Stack Tandem นะคะโดยหน้าจอ OLED แบบ Two Stack Tandem นี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ2ชั้นซ้อนกันแสดงผลแสงได้เท่ากับแบบ Single Stack Tandem เลยแต่ว่าจะใช้พลังงานน้อยกว่ามากๆซึ่งในตอนนี้เนี่ย iPhone เขาใช้แบบ Single Stack Tandem อยู่นั่นเองค่ะและในตอนนี้ก็มีข่าวลือนะคะว่าจะมีการเปิดตัว iPad Air รุ่นใหม่ที่จะยังใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมอยู่และในอนาคตก็คิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนไปใช้หน้าจอ OLED ตามข่าวที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นนะคะยังไงก็รอติดตามกันค่ะต่อไปมาอัปเดตข่าวลือ iPad รุ่นใหม่ปี2024กันบ้างนะคะข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่า iPad Air รุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปใช้กล้องหน้าแบบแนวนอนและมาพร้อมกับชิป M2 ตัวใหม่ด้วยค่ะ
Trim Apple Pro เขาได้เผยข้อมูลย้ำเรื่องของประเด็นที่ว่า iPad Air รุ่นใหม่จะใช้กล้องหน้าแบบแนวนอนซึ่งย้ายจากด้านบนมาไว้ด้านข้างแทนเพื่อให้เราได้ใช้กล้องหน้าโทรคุยแบบ FaceTime ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่ iPad Air รุ่นใหม่เท่านั้นนะคะiPad Pro จอ OLED รุ่นใหม่ก็ลือว่าจะเปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าแบบแนวนอนเช่นกันค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวลือ iPad Pro ปี2024กันบ้าง นะคะข่าวลือนี้อัปเดตว่าตัวขอบจอเนี่ยจะบางกว่ารุ่นเดิมและผิวหน้าจอนะคะจะเปลี่ยนไปใช้หน้าจอแบบด้านด้วยค่ะInstant Digital นะคะเขาเผยว่า iPad Pro รุ่น11นิ้วและ13นิ้วรุ่นใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับขอบหน้าจอที่บางลงโดยรุ่น11นิ้วขอบจอจะบางอยู่ที่ 7.12 มิลลิเมตรและในรุ่น13นิ้วขอบจอบาง 7.08 มิลลิเมตรค่ะซึ่งบางกว่ารุ่นเดิมประมาณ 10-15% เลยทีเดียวการที่ iPad Pro รุ่นใหม่ใช้ขอบจอบางลงส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่เปลี่ยนไปใช้หน้าจอ OLED ก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีรายงานว่าหน้าจอ OLED จะมีผลทำให้ตัวเครื่องของ iPad Pro บางลงด้วยซึ่งบางกว่าเดิมประมาณ1มิลลิเมตรเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังเผยข้อมูลอีกนะคะว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะใช้กระจกหน้าจอแบบด้านเปลี่ยนจากแบบเดิมที่ใช้เป็นแบบเงานะคะช่วยให้กรองแสงสีฟ้าแล้วก็ลดแสงสะท้อนหน้าจอได้ด้วยส่วนจะใช้กระจกหน้าจอแบบไหนจะใช้เป็นกระจกนาโนเท็กซ์เจอร์เหมือนของหน้าจอ Pro Display XDR หรือ Studio Display เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมออกมานะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะมาดูกันต่อเรื่องการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่กันบ้าง นะคะเริ่มที่ iPad Air กันก่อนเลยข่าวลือนี้บอกว่า iPad Air รุ่นใหม่ชิป M2 นะคะส่งออกจากประเทศจีนไปยังประเทศอื่นๆแล้วแน่นอนว่าข่าวลือนี้เนี่ยคาดการณ์ได้ว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะInstant Digital นะคะเผยว่าผู้ผลิตในจีนได้เริ่มส่งตัวเครื่อง iPad ชิป M2 ไปที่สหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆแล้วโดยตัวเครื่องนะคะมี2ขนาดด้วยกันก็คือ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วเพื่อเตรียมเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคม2024ตามข่าวลือที่เราเห็นกันมานะคะส่วนสเปคคร่าวๆเนี่ยลือว่ารุ่นใหม่นี้นะคะจะใช้ชิป M2 ปรับดีไซน์กล้องหลังใหม่อัปเกรดไปใช้ Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E และมาพร้อมกับ2ขนาดหน้าจอเป็นครั้งแรกสำหรับ iPad Air ด้วยก็คือ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วแต่ว่ายังใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมค่ะมาต่อกันที่ข่าวลือ iPad Pro จอ OLED รุ่นใหม่นะคะข่าวนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่เขาบอกมาเลยนะคะว่าน่าจะเปิดขายในช่วงต้นเดือนเมษายน2024นี้ค่ะรอสยังเผยว่า Apple ได้คัดเลือกผู้ผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad Pro มาหลายแหล่งเลยนะคะโดยหน้าจอ OLED นี้เนี่ยจะใช้เป็นแบบ LTPO ที่มีชิ้นส่วนหน้าจอที่บางมากๆส่งผลให้ตัวเครื่อง iPad Pro นะคะบางลงตามไปด้วยนั่นเองโดยเริ่มแรกเนี่ย Apple เขาได้เลือกให้ LG ผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad Pro 13นิ้วส่วน Samsung เลือกให้ผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad Pro 11นิ้วแต่หลังจากดูเรื่องของความต้องการแล้วก็ต้นทุนแล้วเนี่ยทำให้ Apple ตัดสินใจสั่งให้ LG มาผลิตหน้าจอ OLED ขนาด11นิ้วเพิ่มก็คือสั่งให้ LG ผลิตควบคู่ไปกับ Samsung นั่นเองค่ะและการที่ iPad Pro ทั้ง11นิ้วและ13นิ้วใช้หน้าจอ OLED ก็จะทำให้มีราคาขายสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยส่วนเรื่องการเปิดตัวรอสยังเขาเชื่อว่า Apple จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้แต่จะยังไม่เปิดขายจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนซึ่งก็เหมือนกับหลายข่าวลือที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะยังอยู่กันต่อที่ข่าวลือการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลือมาว่าจะเปิดตัวในวันที่26มีนาคม2024นี้แต่ล่าสุดเกอร์แมนเขาก็ออกมาแย้งแล้วนะคะว่าจะไม่มีการเปิดตัว iPad ใดๆเลยจนกว่าจะถึงต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยInstant Digital เขาเผยในข้อมูลเว็บไซต์ Weibo นะคะว่าวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ Apple เปิดให้สั่งซื้อ iPad รุ่นใหม่ล่วงหน้าแต่ IT Home เขากลับอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าวันที่26ตามเวลาสหรัฐเนี่ยจะเป็นวันที่ Apple เปิดตัว iPad รุ่นใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งข่าวอื่นๆเสริมเพิ่มเติมอีกนะคะว่าร้านค้าเคส iPad อย่างเช่นใน Amazon เนี่ยก็เตรียมเปิดขายเคส iPad ในช่วงวันดังกล่าวแล้วเช่นกันซึ่งก็อาจจะเป็นการการันตีได้นะคะว่า iPad รุ่นใหม่จะเปิดตัวในวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้และก่อนหน้านี้ Mark Gurman เองเขาก็เผยนะคะว่า Apple จะเปิดตัว iPad Pro จอ OLED แล้วก็ iPad Air รุ่นใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนเมื่อมาประกอบกับข่าวลือนี้เนี่ยก็เป็นไปได้เลยว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงวันดังกล่าวนะคะแต่ว่าล่าสุด
เกิร์ลแมนเขาอัปเดตมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะบอกว่าข่าวลือนี้เนี่ยไม่จริง iPad รุ่นใหม่ไม่ได้เปิดตัวในช่วงนี้พร้อมกับบอกใบเพียงแค่ว่า Apple กำลังพัฒนา iPadOS 17.4 เวอร์ชันพิเศษสำหรับ iPad รุ่นใหม่อยู่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เลยนะคะซึ่งก็น่าจะลากยาวไปจนถึงเดือนเมษายน2024เลยสรุปแล้วเนี่ยจะเปิดตัวไปเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนก็ยังไม่มีใครให้คำตอบได้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยข่าวลือนี้เนี่ยทำให้เราเห็นแล้วนะคะว่าในช่วงต้นปีนี้เนี่ยจะมี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวอย่างแน่นอนใครที่กำลังรออยู่นะคะก็อดใจรอกันต่อไปค่ะจบมหากาพย์ข่าวลือ iPad กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวลือ product ใหม่ๆกันบ้างข่าวลือนี้เนี่ยบอกว่า AirPods รุ่นที่4จะเป็น AirPods รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2024นี้ค่ะมาร์กเกอร์แมนเผยว่า AirPods 4รุ่นใหม่จะเริ่มผลิตในเดือนพฤษภาคมเพื่อเตรียมเปิดตัวแล้วก็เปิดขายในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมนะคะโดยจะมี2รุ่นย่อยเปิดตัวด้วยกันโดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่สวมใส่กระชับขึ้นปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นแล้วก็เคสชาร์จเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยส่วนรุ่น High End จะรองรับการตัดเสียงรบกวน ANC ตัวเคสชาร์จมีลำโพงแล้วก็รองรับการส่งเสียงเพื่อระบุตำแหน่งไฟล์ไม้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งถ้า Apple เปิดตัว AirPods 4รุ่นใหม่ก็อาจจะเลิกขาย AirPods รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ด้วยนะคะเพราะว่าสินค้านี้เนี่ยมันทับไลน์กันอยู่ส่วน AirPods Pro ข่าวลือเผยว่าน่าจะไปเปิดตัวปี2025แทนใครที่กำลังรอ AirPods Pro รุ่นใหม่อยู่นะคะก็จะต้องรอไปปีหน้าเลยค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวลือ iPhone 16นะคะรอบนี้ลือว่าตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะทำให้บางลงทำให้มีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มมากขึ้นค่ะSisa Journal เว็บไซต์จากเกาหลีเผยข้อมูลนะคะว่า Apple อาจจะใช้เทคโนโลยี Border Reduction Structure หรือ BRS เพื่อลดขนาดขอบด้านล่างของหน้าจอผ่านการเก็บสายของทองแดงภายในตัวเครื่องให้กระทัดรัดส่งผลให้ขอบหน้าจอของ iPhone 16บางลงได้นั่นเองและรายงานเผยว่า Apple จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะมาใช้ใน iPhone 16ทั้ง4รุ่นเลยซึ่งก่อนหน้านี้ Apple เขาก็เคยพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ใน iPhone มาก่อนแต่ว่าเจอปัญหาเรื่องของความร้อนก็เลยยังไม่ได้นำมาใช้นั่นเองค่ะและรายงานก็ยังเผยอีกว่า iPhone 16รุ่นใหม่ปี2024นี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่น iPhone 16 Pro ขยับไปเป็น 6.3 นิ้วและ16 Pro Max นะคะขยับไปเป็น 6.9 นิ้วเลยส่วน iPhone 16และ16 Plus รุ่นธรรมดายังไม่มีรายงานนะคะว่าจะใช้หน้าจอขนาดเดียวกับรุ่น Pro หรือเปล่าถ้าใช้จอใหญ่ขึ้นเนี่ยคาดว่าตัวเครื่องก็น่าจะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยและการที่ตัวเครื่องใหญ่ขึ้นนะคะ Apple ก็น่าจะใส่ชิ้นส่วนใหม่ๆเข้าไปด้วยอย่างเช่นการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่นั่นเองค่ะแน่นอนว่าข้อมูลนี้เป็นเพียงรายงานและข่าวลือเท่านั้นยังไงก็รอติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนปี2024นี้นะคะที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ตามกำหนดการปกติของ Apple ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวที่เกี่ยวกับ iPad รุ่นใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงซีซั่นของการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ของ Apple ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ